มีใบจริงมาแล้วนะคะ1ใบเนี่ยค่ะใบจริงจะเป็นใบเนี่ยค่ะใบแฉกๆเนี่ยนะคะนี่คือใบจริงอย่าลืมกด Subscribe ติดตามแล้วกดกระดิ่งสีเทาเพื่อดูคลิปใหม่ทุกวันนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาทำการแยกต้นขึ้นช่ายนะคะจากที่ก้อยเพาะเมล็ดไว้นะคะอันนี้ประมาณ2อาทิตย์ค่ะ2อาทิตย์ลักษณะที่ได้ก็จะเป็นลักษณะค่ะจะเห็นว่ามันจะมีใบจริงมาแล้วนะคะ1ใบเนี่ยค่ะใบจริงจะเป็นใบเนี่ยค่ะใบแฉกๆเนี่ยนะคะนี่คือใบจริงเนี่ยค่ะใบจริงส่วนใบกลมๆนะคะเนี่ยอันนี้คือใบเลี้ยงนะคะมันก็จะมีต้นที่มีใบจริงแล้วก็ใบเลี้ยงนะคะปะปนกันเพราะว่าขึ้นช่ายค่ะเขาจะเป็นเมล็ดเขาจะไม่ได้งอกทั้งหมดพร้อมกันนะคะเขาก็จะมีเม็ดที่งอกเร็วแล้วก็งอกช้าแล้วก็งอกช้ามากนะคะมันก็จะทยอยกันนะคะที่เพื่อนเห็นสีฟ้านี่คือก้อยเอายาป้องกันหอยทากนะคะใส่เข้าไปทําไมถึงต้องใส่เพราะว่าที่นี่หอยทากมันตัวใหญ่มากค่ะหอยทากตัวเท่ากําปั้นนะคะหอยทากตัวใหญ่มากแล้วก็เยอะด้วยค่ะถ้าไม่ใส่ไว้นะคะมันก็จะทําให้ต้นอ่อนนะคะพวกที่ก้อยเพาะไว้เนี่ยจะโดนกินเรียบเลยค่ะคืนเดียวนะคะกินเรียบเลยนะคะเหมือนอย่างที่ก้อยเนี่ยค่ะกระถางนี้ก้อยใส่ช้านะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะนี่คือรอยโดนหอยทากกินนะคะก้อยใส่ช้ามันก็จะเหลือแค่ไม่กี่ต้นเนี่ยบางๆเพราะว่าหอยทากมันจัดการไปหมดแล้วค่ะเนี่ยเห็นไหมคะยากันหอยทากมันจะเป็นสารเคมีนะคะก้อยจะใส่เฉพาะแค่ช่วงการปลูกผักนะคะช่วงแรกนะคะเพื่อป้องกันหอยทากไม่ให้กินนะคะพอต้นขึ้นช่ายต้นใหญ่แล้วนะคะมันจะไม่กินแล้วค่ะมันจะไปกินต้นอ่อนๆเล็กๆหรือว่าถ้าหอยทากกินก็กินไม่มากค่ะกินไม่เยอะอันนี้คือกินคืนเดียวหมดเลยค่ะหมดทั้งกระบะหมดทั้งกระถางเลยนะคะหอยทากก็แรงมากใช้สารเคมีเหมือนกันค่ะแต่ว่าก้อยใช้ในปริมาณที่พอดีนะคะไม่ได้ใช้เยอะแล้วก็ใช้ทุกครั้งนะคะใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ผักมันโดนกินนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้ก้อยจะพามาดูวิธีการแยกต้นขึ้นช่ายนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็จะมีนี่ค่ะถุงดินนะคะถุงดินหรือว่ากระถางกระถางก็ได้นะคะขึ้นช่ายเขาจะเป็นผักที่มีรากตื้นนะคะเป็นรากฝอยนะคะรากตื้นก็แนะนำว่าถ้าใช้กระถางหรือว่าถุงดินเนี่ยควรจะเป็นถุงดินที่มีปากที่กว้างนะคะไม่ใช่ปากแคบนะคะไม่ต้องลึกมากค่ะเป็นอะไรนะกระถางที่ไม่สูงมากแต่ว่ามีความกว้างนะคะปากกว้างๆหน่อยเพราะว่าต้นขึ้นช่ายเนี่ยเขาจะไม่ต้องการดินลึกนะคะแต่ว่าเขาจะต้องการพื้นที่ในการขยายใบขยายกิ่งขยายก้านนะคะค่ะวันนี้ก้อยก็จะใช้เป็นถุงดำนะคะเพราะว่าไม่มีกระถางนะคะเพื่อนๆมีกระถางก็ใช้กระถางถ้ามีถุงดำก็ใช้ถุงดำนะคะใส่ดินไว้นะคะดินเนี้ยค่ะสามารถเพิ่มที่หลังได้นะคะเราใส่ไว้เป็นพื้นก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเวลาที่ดินมันยุบอะไรเงี้ยก็เพิ่มได้เพราะว่าถุงดำของก้อยมันจะพับได้นะคะเนี่ยพับให้สูงก็ได้พับให้ต่ําก็ได้นะคะก็เลยก้อยใส่ดินไว้ประมาณนี้ค่ะประมาณนึงนะคะเสร็จแล้วนะคะวิธีการแยกนะคะวิธีนี้ใช้ได้กับผักทุกชนิดเลยค่ะเนี่ยนะคะเราก็จะหาบริเวณที่มีต้นที่สมบูรณ์นะคะอย่างก้อยแนะนําให้มีใบจริงสัก2ใบหรือว่าสัก1ใบนะคะก็ยังดีนะคะใช้ไม้นะคะไม้ที่เป็นลักษณะไม้ไปลายแหลมหรือว่าตะเกียบหรือว่าไม้ไผ่อย่างนี้ก็ได้ค่ะกดลงไปนะคะกดลงไปแล้วก็กดลงไปในดินแล้วก็งัดค่ะงัดให้ดินเขามีความหลวมให้ดินมันไม่แน่นนะคะเสร็จแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะเอามือนะคะจับเนี่ยค่ะจับต้นพันธุ์ต้นกล้าของเราออกมาในลักษณะนี้นะคะ
เนี่ยค่ะมันก็จะมีรากด้วยดินด้วยลักษณะนี้ก้อยจะเอามาทั้งหมด2ต้นนะคะก็จะปลูกคู่กันนะคะหรือถ้าเพื่อนๆจะเอา1ต้นก็ได้ค่ะ1ต้นก็ได้เพราะว่าขึ้นช่ายนะคะต้นเขาจะใหญ่นะคะใหญ่ก้อยเอามา1ต้นเนาะต้นนี้ขึ้นเมื่อได้ลักษณะนี้แล้วนะคะสาเหตุที่ก้อยใช้ไม้นะคะเพราะว่าถ้าเราเอามือดึงขึ้นมาเนี่ยรากเขาจะเกิดการความบอบช้ำนะคะแล้วก็ในการที่เราไปปลูกเนี่ยรากเขาก็จะช้ำแล้วมันก็จะทำให้ติดช้าค่ะแล้วก็อาจจะตายได้นะคะเพราะว่ารากช้ำมากเกินไปถ้าเราใช้ไม้นะคะงัดดินขึ้นมานะคะมันก็จะมาพร้อมรากแล้วก็พร้อมดินรากเขาก็จะไม่มีความช้ำมากนะคะมันก็จะทำให้ติดดีกว่านะคะเนี่ยค่ะพอได้ลักษณะนี้แล้วนะคะพอได้ลักษณะนี้แล้วก้อยก็จะเอาไม้อันเดิมเนี่ยขุดเป็นหลุมนะคะตรงกลาง1รูนะคะไม่ต้องลึกมากประมาณสัก1เซนนะคะแล้วก็เอารากของเขาลงไปนะคะแล้วก็ใช้นิ้วนะคะตบดินให้บริเวณโคนเขานะปิดนะคะลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะรดน้ำค่ะเสร็จแล้วค่ะวิธีการแยกเราก็จะทำง่ายๆแบบนี้ค่ะแต่ว่าต้นขึ้นช่ายนะคะเขาจะมีความเล็กแล้วก็บอบบางนะคะถ้าวิธีการรดน้ำเนี่ยเราควรจะใช้ฟ็อกกี้ค่ะฟ็อกกี้หรือว่าเป็นบัวรดน้ำที่น้ำรูเล็กๆนะคะเบาๆค่ะค่อยๆลดลงไปนะคะเดี๋ยวก้อยก็จะทยอยแยกออกทั้งหมดเนี่ยค่ะแยกเอาไว้นะคะให้เขาเป็นต้นใหญ่นะคะขึ้นช่ายนะคะจากการปลูกเมล็ดเนี่ยมันจะทำให้ต้นมันจะอ่อนนะคะแล้วก็มีกินได้นานกว่านะคะอยู่ได้น่าจะมากกว่า1ปีนะคะแต่ถ้าเกิดขึ้นช่ายที่ปลูกจากการใช้ตอคุยขึ้นช่ายที่ซื้อมาจากตลาดนะคะมันก็จะอยู่ได้ไม่น่าจะไม่ถึง1ปีหรือว่า1ปีแค่นี้นะคะอยู่ต่อไม่ได้นะคะมันจะแก่นะคะค่ะเดี๋ยวก็จะเอาไว้ในที่ร่มลำไรแล้วเดี๋ยวจะรดน้ำนะคะการปลูกขึ้นช่ายอีกแบบนึงนะคะก็คือการใช้ตอขึ้นช่ายจากตลาดนะคะที่เราซื้อมาทำกับข้าวเนี่ยค่ะเราก็จะเอาตอของมันมาปักชำนะคะเราก็จะได้ต้นขึ้นช่ายใหม่นะคะแต่ว่าขึ้นช่ายที่ใช้วิธีการนี้นะคะมันจะเป็นขึ้นช่ายที่แก่แล้วนะคะมันจะอยู่ได้ไม่นานนะคะมันจะอยู่ได้ไม่เหมือนกับขึ้นช่ายที่ปลูกจากเมล็ดค่ะถามว่าทำอาหารกินได้เหมือนกันทุกอย่างนะคะแต่เพียงแต่ว่าต้นนี้มันจะเป็นต้นแก่นะคะต้นแก่ที่เราเอามาจากตลาดนะคะเขาจะมาขายก็จะเป็นต้นที่แก่นะคะแล้วก็มาปลูกใหม่ก็เหมือนกับว่าถ้าเป็นก็เปรียบเทียบกับการทำสาวนะคะเหมือนการทำสาวชิ้นนึงก็คือเอาต้นแก่มาปลูกใหม่นั่นเองนะคะเนี่ยค่ะวิธีการนี้ก็จะทำให้มีข้อดีของวิธีการนี้นะคะมันก็จะทำให้มีกินเร็วนะคะไม่ต้องรอต้นเล็กๆเล็กๆเล็กๆแล้วก็โตนะคะอันนี้จะสามารถถ้าเกิดมันแตกใบแตกยอดมาเยอะแล้วเราก็เอาตัดแล้วก็ไปทำอาหารได้เลยนะคะเราไม่ต้องรอนานนะคะวิธีการนี้ก็จะเร็วแต่อายุมันจะไม่ยาวค่ะวิธีการนี้ก็จะวิธีการปลูกนะคะวิธีการเลือกต้นขึ้นช่ายมาทำการปักชำแบบนี้นะคะควรจะเป็นขึ้นช่ายแก่นะคะคือหรือว่าขึ้นช่ายต้นใหญ่ค่ะถ้าขึ้นช่ายต้นใหญ่นะคะที่เราซื้อมาจากตลาดเนี่ยพอมาปักชำมันจะติดกว่าติดเร็วกว่านะคะไม่เน่านะคะแต่ถ้าเป็นขึ้นช่ายต้นอ่อนๆเล็กๆบางๆนะคะมาปลูกเนี่ยมันจะไม่ค่อยติดนะคะติดก็ติดน้อยกว่านะคะเนี่ยที่ก้อยซื้อมาก็จะเป็นขึ้นช่ายต้นใหญ่นะคะเนี่ยมีขึ้นช่ายต้นเล็กอยู่เนี่ย1ต้นมันก็เลยเน่านะคะเริ่มจะเน่าไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะติดหรือเปล่านะคะแต่ก้อยซื้อมา4ต้นนะคะก็3ต้นเนี่ยก็ติดเพราะว่า3ต้นเนี่ยมันแก่กว่าแล้วนี่ต้นอ่อนก้อยซื้อมามันจะเป็นกรรมอะค่ะมันจะมีทั้งต้นแก่ต้นอ่อนผสมกันก้อยก็เลือกเอาที่มันมีต้นแก่มากกว่านะคะในลักษณะนี้นะคะมาปักชำไว้ประมาณ1อาทิตย์2อาทิตย์ค่ะเขาก็จะเริ่มติดนะคะเนี่ยเริ่มแตกแล้วนะคะแต่ก่อนก็จะตัดใบตัดยอดเขาไปทำอาหารนะคะเนี่ยเริ่มมาเขาก็จะเริ่มแตกขึ้นมาใหม่แล้วค่ะเนี่ย
ปลูกง่ายๆนะคะด้วยการปักชำถ้าจะใช้เมล็ดนะคะควรจะเป็นเมล็ดของขึ้นช่ายเมล็ดใหม่นะคะถ้าเมล็ดใหม่อัตราการงอกก็จะเหมือนที่ก้อยทำให้ดูในอันแรกอะค่ะมันจะงอกเยอะมากเลยนะคะมันจะงอกเต็มเลยค่ะอันนี้คือเมล็ดใหม่ที่เราซื้อมาจากร้านที่มีการหมุนเวียนเมล็ดพันธุ์ที่ดีนะคะถ้าเป็นเมล็ดพันธุ์ค้างปีนะคะถึงจะวันหมดอายุมันยังไม่หมดอายุแต่ว่าเวลาเรามาเพาะมาปลูกเนี่ยมันจะไม่งอกนะคะก้อยก็เคยซื้อเมล็ดพันธุ์ของขึ้นช่ายแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จก็มีนะคะไม่ใช่ว่าจะประสบความสำเร็จทุกครั้งนะคะเพราะว่าก้อยก็เช็คแล้วนะคะว่ามันวันที่ยังไม่หมดอายุแต่ว่าวิธีการเก็บรักษาเมล็ดของเขาอาจจะไม่ถูกต้องค่ะลักษณะนี้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะถ้าชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามมารับชมค่ะสวัสดีค่ะ